ประเด็นเศรษฐกิจนำมาฝากการขอไปญี่ปุ่นก่อนเลยนะคะเชื่อว่าจะเป็นข่าวดีสำหรับหลายๆท่านที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวปลายปีและญี่ปุ่นจะเป็นหนึ่งในหมุดหมายในใจด้วยนะคะล่าสุดนี้ยกเลิกทุกข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศค่ะเปิดฟรีวีซ่าแล้วด้วยนะคะมีผล11ตุลาคมนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นระบุว่านับตั้งแต่11ตุลาคมค่ะญี่ปุ่นผ่อนคลายมาตรการควบคุมชายแดนให้เท่าเทียมกับสหรัฐรวมถึงกลับมาเปิดรับการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องมีวีซ่าหรือว่าฟรีวีซ่าและการเดินทางส่วนบุคคลนะคะท่านระบุว่าการระบาดของโควิด-19 ก็ขัดขวางการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คนค่ะสินค้าเงินทุนทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองนั่นคือปัจจัยนะคะแต่ญี่ปุ่นและจีนยังมีกฎเข้มงวดสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะญี่ปุ่นไม่ได้บังคับใช้มาตรการจำกัดพื้นที่หรือล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดในช่วงวิกฤตแตกต่างกับจีนในข้อนี้ค่ะญี่ปุ่นจะกลับมาเปิดรับการท่องเที่ยวแบบฟรีวีซ่าอีกครั้งหลังจากที่ระงับไปตั้งแต่เดือนมีนาคม2563ที่เกิดวิกฤตโควิดกระทบต่อการท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ 31.9 ล้านคนในปี2562ค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เองด้วยในหลังจากเมื่อเดือนมิถุนายนญี่ปุ่นผ่อนปรนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ผ่านการจองกับบริษัททัวร์และต้องมีไกด์นำเที่ยวค่ะโดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นช่วงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินเยนด้วยค่ะแต่ท่านประธานสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคุณเลสออติเกราท่านบอกว่าความต้องการเดินทางจากนักท่องเที่ยวยุโรปอาจจะไม่มากนะค่ะเพราะว่าต้นทุนค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตพลังงานที่กระทบกับต้นทุนการเดินทางทางอากาศนี่เองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ